นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหนึบแสนอร่อยมาฝากเด็กๆทุกคนต้องชอบกับเมนูทอฟฟี่นมโกโก้ทอฟฟี่นมโกโก้เนี่ยอร่อยเพราะมันไม่ได้มีลักษณะแข็งเหมือนทอฟฟี่ทั่วไปมันมีความนุ่มหนึบแล้วก็ละมุนลิ้นที่สำคัญหอมกลมกล่อมมากเป็นโกโก้ผสมนมข้นหวานที่แสนจะบันเทิงลิ้นนะคะเริ่มด้วยการใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสใส่เจลาตินคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆจนกระทั่งเจลาตินละลายนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมพอเจลาตินเริ่มละลายเราก็จะปิดไฟก่อนสักครู่หนึ่งคราวนี้เราจะใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนนะครับพอใส่นมข้นหวานเสร็จแล้วเราก็เปิดเตาใช้ไฟปานกลางอย่าไฟแรงมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆคนผสมไปเรื่อยๆเราต้องคนผสมพักใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเราต้องแน่ใจนะคุณผู้ชมว่าครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดของเราเข้ากันแล้วมีกลิ่นหอมของนมนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเดือดดีได้ที่เราก็จัดการปิดไฟคนผสมต่อสักครู่หนึ่งจนกระทั่งคลายความร้อนออกไปเล็กน้อยเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เลือกโกโก้ชนิดผงแบบคุณภาพดีนะคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปและคนผสมให้เข้ากันถึงแม้จะต้องใส่โกโก้ผงในปริมาณที่มากคุณผู้ชมก็อย่าได้ตกใจเพราะนั่นคือความอร่อยนะคุณผู้ชมนะคนผสมจนกระทั่งโกโก้เข้ากันดีกับส่วนผสมของนมเอาล่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีไม่มีโกโก้เป็นลูกๆลอยอยู่ในนี้เตรียมชามแก้ว1ใบเสร็จแล้วใส่ส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดลงในชามแก้วพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมเข้าอุณหภูมิห้องเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะครับประมาณ3ชั่วโมงส่วนผสมที่ได้เมื่อออกจากตู้เย็นผ่านไป3ชั่วโมงแล้วจะมีความหนึบแล้วก็ทรงตัวนะคุณผู้ชมใช้ที่ตักไอศกรีมสกู๊ปเล็กสุดที่เรามีคลุกลงไปในผงโกโก้เพื่อให้แน่ใจว่าสกู๊ปของเราแห้งจริงใช้ที่ตักไอศกรีมแบบนี้คุณผู้ชมเราจะได้ทอฟฟี่ชิ้นที่เท่ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหลังจากนี้จับเจ้าทอฟฟี่นี่แหละคลุกกับโกโก้เสร็จแล้วก็จัดการปั้นซะให้ลูกกลมๆที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จัดใส่จานให้ดูสวยงามอร่อยกับทอฟฟี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับซัมเมอร์ฟรุตพุดดิ้งนะครับเราสองคนมีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากกันนะคะพุดดิ้งของเราสองคนมีชื่อว่าซัมเมอร์ฟรุตพุดดิ้งใช่เราก็ไม่ได้มาแค่พุดดิ้งด้วยนะเรามีขนมปังกรอบมาทานคู่ด้วยล่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นพุดดิ้งไข่มุกใส่นมข้นจืดนมสด UHT รสจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมไข่มุกต้มสุกคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวางวุ้นพุดดิ้งไข่มุกลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมนมแล้วตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพุดดิ้งไข่มุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกเ
ช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูวานิลาครีปเค้กมาฝากค่ะคนผสมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูกับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเป็นครีมวานิลาผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาราเนเจอร์เทสไข่ไก่นมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจุดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงอุ่นกระทะทอดเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยใส่แป้งเครปลงกรอกในกระทะจนแป้งสุกทั่วดีคว่ำใส่ภาชนะเตรียมไว้ทำเช่นนี้จนแป้งหมดแล้วกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วางแผ่นแป้งเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยครีมวานิลาให้ทั่วประกบด้วยแผ่นแป้งเครปอีก1แผ่นทำเช่นนี้จนหมดแป้งจะได้ประมาณ15แผ่นจากนั้นทาด้านบนด้วยครีมวานิลาให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ตัดเป็นชิ้นใส่ลงในจานเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้